สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเรานะคะมังมังเมะวันนี้เรามีเรื่องมารีวิวให้ทุกคนฟังเป็นมังงะนะคะแนวแบบเป็นสายดาร์กคือพิมพ์ก็ไม่เคยอ่านสายดาร์กมาก่อนหรอกทุกคนพอมาเจอเรื่องนี้ก็ค่อยแบบ แน่นอกจุกอยู่นะคะก็เรื่องนี้ชื่อ Brutal นะคะได้มาจากงานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะคะเรื่องนี้เขาจะแถมการ์ดแดงในวันที่17ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะวันที่17เราก็ได้มาแล้วนะคะคือบางทีเราก็งงนะสำนักพิมพ์เนี่ยเขาชอบแถมไม่ว่าจะเป็นโปสการ์ดหรือการ์ดหรืออะไรเงี้ยรูปต้องเหมือนหน้าปกก็งงว่าแบบบางทีอะเราอยากได้รูปที่มันไม่เหมือนหน้าปกอะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ได้มาแล้วเนาะ เราก็ถึงต่อให้มันเหมือนหน้าปกเราก็ซื้ออยู่ดีนะคะเพราะรู้สึกว่าของมันต้องมีนะด้านหลังนะคะจะมีความเลื่อมๆทองอยู่นิดนึงเนาะการนี้เราก็ใส่ซองอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะคะพระเอกของเราหล่อไปไหนมาดูกันที่ปกกันก่อนนะคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า Brutal นะคะคำสารภาพของตำรวจฆาตกรเล่ม1 นะคะเพิ่งออกมาเล่มเดียวแค่เล่มแรกก็คือแทบจะกินขาดแล้วทุกคนภาพหล่อขนาดนี้ตัวเล่มนะคะจะค่อนข้างใหญ่กว่ามังงะทั่วไปนะพิมพ์ไม่สามารถใส่ซองที่แบบซื้อมาออนลี่แบบมังงะได้เท่านั้นนะเพราะว่าแบบมันใหญ่กว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะคะเรื่องนี้ราคา155 บาทนะคะเป็นของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิกคือรอบนี้เขามีเรื่องใหม่อะไรของเขาเยอะมากนะคะนี่ก็เป็นสันเนาะเดี๋ยวให้ดูปกในกันก่อนนะคะปกในจะเหมือนกับปกนอกเลยแต่เพียงว่าไม่มีรูปหน้าพระเอกของเราเท่านั้นเองนะคะไหนต้องดูปกหลังกันหน่อยสิคือพิมพ์เป็นคนที่ชอบเปิดปกในเว้ยเพราะบางเรื่องอ่ะก็จะมีแบบว่ากิมมิกในการที่เขาเล่นกับปกในด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องก่อนหน้านี้ที่พิมพ์เคยอ่านจะโตเกียวเอเลี่ยนเนาะปกในก็คือแบบเล่นกับคนดูอ่ะก็สนุกดีนะคะเป็นอีกแนวนึงเนาะที่เขาเล่นกันเรามาเปิดกันที่การแนะนำตัวละครกันก่อนเลยซึ่งแน่นอนตัวละครที่เราต้องแนะนำกันเป็นตัวแรกๆนะคะก็ขาดใครไปไม่ได้ปังพระเอกของเรานะฮะผู้ที่อยู่กองสืบสวนที่1ดันฮิโรกินั่นเองแต่เราแอบรู้สึกว่าลายเส้นของพระเอกอะมันไม่ค่อยเหมือนหน้าปกเนาะทุกคนแบบหน้าปกรู้สึกว่ามันดีกว่านะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะแต่เรื่องนี้เราก็ลายเส้นก็โอเคอยู่นะซึ่งดันฮิโรกิเนี่ยเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากในหมู่ผู้หญิงเนี่ยทุกคนคือปราบปื้มทุกคนชอบเหมือนแบบเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟคท่านหนึ่งนะคะได้รางวัลทำคดีเก่งไปหมดหน้าตาก็ดีเนาะแต่ว่าแล้วก็มีข่าวมาว่าเขาเนี่ยเหมือนมีงานอดิเรกนะคะมีเตาอบทำดินเผาอะไรพวกนั้นเนาะคือทุกคนก็วาดฝันไว้ว่าแบบเนี่ยก็คืออุ๊ยต้องทำดีแน่นอนแต่เราอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูนะคะอยากโชว์ศิลปะงานศิลปะของท่านพระเอกของเรานะนั่นเองนะฮะแก้วก็คือทรงสวยเหลือเกินงงมากตัวละครผู้หญิงทักว่าเป็นแจกันทุกคนแต่มันคือแก้วสงสารอ่ะพระเอกของเราเป็นเอ็นดูนะคะเราจะให้ดูตัวอย่างภาพนี้ก็คือว่าเบื้องหลังของพระเอกเราอะเราก่อนเบื้องหน้าเขาเป็นแบบคนที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมได้รางวัลจากการที่แบบเป็นตำรวจนู่นนี่นั่นแต่เบื้องหลังของเขาก็มีเหมือนกันเบื้องหลังของเขาเนี่ยคือสายดาร์กแบบดาร์กไปเลยก็คือไว้จัดการกับพวกฆาตกรนะคะที่กฎหมายไม่สามารถทำอะไรได้เรามาเปิดกันที่ตัวละครตัวร้ายตัวแรกกันเลยนะคะเป็นแนะนำคืออยากจะบอกว่าลายเส้นตัวละครตัวร้ายทุกคนมันแบบถ้าไม่ติดว่าแบบผิดเพี้ยนจิตผิดเพี้ยนไปหรืออะไรเงี้ยบอกเลยว่าลายเส้นดีและหล่อมากมาคนแรกนะคะไซเซนโยชิยูกิคนนี้เขาได้ฉายาว่าฆาตกรไปรษณีย์เนื่องจากว่าเขาได้ก่อคดีที่เป็นการฆาตกรรมนะคะเด็กสาวและส่งไปรษณีย์เนี่ยไปหาพ่อแม่ซึ่งก็คือทุกคนนึกสภาพออกใช่ไหมว่ามันจะต้องยัดเข้าไปในกล่องอะไรแบบเนี้ยก็ภาพในเรื่องนี้ค่อนข้างแบบก็หดหู่อยู่เนาะแนวสายดาร์กเนาะทำอะไรไม่ได้นะคะก็ถูกปล่อยตัวออกมาจำคุกครบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีสำนักพิมพ์เนี่ยคือแบบอยากดึงการตลาดไงเอา
อีฆาตกรคนนี้มาเขียนหนังสือนะคะให้มันเป็นที่จดจำพาไปออกรายการให้แบบว่าดูภาพลักษณ์ว่าเขาสำนึกผิดอะไรเงี้ยจริงๆคือมันไม่ได้สำนึกผิดอะไรเลยสักอย่างนะคะคนนี้ก็เป็นรายแรกที่พระเอกของเราจัดการแล้วก็จะแซมเปิลภาพเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าพระเอกของเรามีวิธีการจัดการกับมันยังไงซึ่งช็อตที่แบบไปจัดการอ่ะทุกคนคือมันดีแบบมันดีมากเนี่ยทุกคนจะได้เห็นว่าเบื้องหลังคือแบบหน้าตาพระเอกอะคนละลุคกับเบื้องหน้าที่เขาแบบคลิปลุคเลยนะคนละอย่างกันเลยนะคะภาพนี้มันจะเนื้อเรื่องมันจะออกไปทางแนวดาร์คค่อนข้างเยอะและทุกครั้งนะคะที่พระเอกของเราเนี่ยกำจัดพวกฆาตกรพวกเนี้ยสิ่งที่เขาจะทำไว้ทุกครั้งเลยก็คือการถ่ายรูปก่อนที่คนเหล่านั้นจะตายไปนั่นเองนะคะและเก็บเป็นคอลเลกชันด้วยนะทุกคนนี่ก็คือถ่ายแชะไปเลย1สเต็ปเก็บเป็นคอลเลกชันไว้ซึ่งไอตัวของตัวร้ายคนแรกนะคะก็คือเป็นนัมเบอร์ที่27แล้วซึ่งก็แบบว่าพระเอกเราก็ทำมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะไปเราจะพาไปดูกับฆาตกรคนที่2นะคะที่พระเอกของเรามากำจัดออกไปซึ่งในเล่มนี้นะคะจะมีอยู่2คนที่พระเอกของเราเนี่ยได้กำจัดออกไปนั่นเองคนที่2อันนี้เป็นลูกของคนที่ทำกิจการใหญ่นะคะชื่อว่าอิเควากิเทรุนั่นเองนะยังเป็นเหมือนแบบแนวแบบนักเรียนหรืออะไรเงี้ยอยู่นะคะก็มีการจัดเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแก๊งหรอเป็นแก๊งที่แบบดึงคนที่แบบว่าอยู่จุดต่ำสุดอ่ะอย่างเช่นแบบว่าเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนคบมีเพื่อนน้อยหรือว่าไม่เป็นที่สนใจอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วจะสอนให้แบบว่าเป็นจุดสูงสุดให้โดยก็มีเก็บค่าสมาชิกเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็แบบว่ามันก็กินเงินสบายอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆในการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีจะเน้นไปทางแนวแบบว่าขืนใจข่มขืนผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยมากกว่านะคะเนี่ยทุกคนคือเวลาพระเอกอ่ะมันได้ยินเรื่องที่แบบไม่ดีจากใครหรือว่าแบบคนที่มันทำไม่ดีอ่ะมันจะมีลักษณะที่สามารถสังเกตได้ก็คือจะเป็นแบบตากระตุกตลอดเวลาเหมือนแบบไม่พอใจกับไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นลูกคนใหญ่คนโตหรือว่าแบบเป็นคนที่ทำเรื่องร้ายแรงมาแต่กฎหมายเอาไม่อยู่หรือว่าทำไม่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยพระเอกมันก็เลยแบบมีความคิดว่าอยากจะกำจัดเองในส่วนของเทรุเราเรียกเทรุเนาะก็เหมือนกันเลยนะในส่วนของเทรุก็โดนพระเอกของเราถ่ายรูปเก็บไว้ในแกลเลอรี่เหมือนกันนะคะและทุกๆครั้งที่พระเอกของเราเนี่ยได้กำจัดคนพวกนี้ออกไปนะคะเขาก็จะไปหาไปโบสถ์ไปหาบาทหลวงเพื่อพูดในสิ่งที่เขาได้ทำแต่ว่าไม่ได้พูดลงดีเทลเยอะนะทุกคนเขาบอกว่าเขามีเพื่อนรักของเขานะคะที่อยู่บนสวรรค์เขาเนี่ยอยากจะไปเจอกับเพื่อนของเขาซึ่งสิ่งที่จะทำให้เขาขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยก็คือต้องทำความดีของพระเอกเราถือคติว่าการกำจัดคนชั่วนั้นอ่ะถือเป็นการทำความดีของเขาก็จะทำความดีไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ไปพบกับเพื่อนของเขาให้ได้นั่นเองนะทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นรายแรกหรือว่าตอนกำจัดรายที่สองอย่างเงี้ยเนี่ยพระเอกของเราก็คือจะไปหาบาทหลวงนะคะไปพูดเหมือนไประบายมั้งน่าจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พิมจะได้อ่านแนวดาร์กแบบนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดโลกไปอีกแบบนึงนะคะได้อ่านปกติเราจะอ่านแบบว่าแนวโชโจน่ารักหรือว่าแบบเป็นแนววายนะคะแนววายคืออ่านเยอะมากหรือว่าเป็นแนวแฟนตาซีต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโชเนนพวกนี้นะคะก็ไม่เคยอ่านสายดาร์กมาก่อนเลยก็ถือว่าเปิดโลกไปอีกแบบนึงก็สนุกไปอีกแบบนึงแต่มันก็ดาร์กจริงๆแหละถ้าใครไม่ถนัดหรือว่าไม่ชอบจริงๆก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งอ่านหรือว่าหาเรื่องที่มันเป็นแนวดาร์กที่น้อยกว่านี้นะคะเรื่องนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเหลือเกินนะคะผมอ่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวเนื้อเรื่องคร่าวๆนะคะใครอยากทราบรายละเอียดดีเทลตรงไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือมีคอมเมนต์อยากจะแนะนำพิมพ์เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับเรื่องนี้นะคะอ้อปรอสุดท้ายนะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับทุกคนตอนนี้พิมพ์มีเปิดร้านเช่ามังงะนะคะใครสนใจเช่าก็เข้าไปดูได้ใน IG นะมังเมะนะคะมีหลายเรื่องเลยที่เปิดอยู่นะคะหรือว่าใครสนใจอยากจะอ่านเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามได้ว่าพี่คะสนใจเปิดเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวเผื่อทางเราเนี่ยจะดูแล้วก็โอเคถ้ามีสต็อกของนะคะหรือว่าเป็นที่นิยมเราก็จะเปิดเรื่องนั้นให้นะคะสามารถแจ้งกันเข้ามาได้เนาะ
การเช่ามังงะก็จะเหมาะกับคนที่ไม่อยากเก็บหนังสือนะคะแล้วก็ไม่มีหรือว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีที่เก็บแล้วก็ไม่อยากจะซื้อมาแล้วก็ขายไปเพราะบางทีทุกครั้งที่เราซื้อมาก็ไม่ได้แปลว่าเราจะขายออกทุกรอบนั่นเองก็เหมาะนะคะใครที่อยากจะลองเช่ามังงะดูก็สนใจฝากเข้าไปฟอลโล่กันด้วยนะคะ